ถ้าปั่นจักรยานนะคะผ่านมาตรงนี้เขาเรียกว่าดอนคอนนะคะแต่ดอนเดบเนี่ยคือเขาพึ่งผ่านมาทั้งคู่จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมาตอนนี้เขาก็ปั่นจักรยานเซาจักรยานสองอันก็ละอันพ่อแง่เนี่ยเราสนใจหัวรถจักรค่ะหัวรถไฟนี่มาจากฝรั่งเขามีประวัติอยู่รอบๆนะคะเพราะว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยอันลาวเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฉะนั้นหัวรถจักรนี่มันมาจากฝรั่งเศสสมัยก่อนพูนสมัยน่าจะร้อยปีเนาะตอนนี้ก็ลาวก็ได้รับอิสรภาพแล้วฝรั่งเศสก็ออกไปแต่กระทิงลองร้อยเช่นปาเก็ตนะคะหรือขนมปังแข็งๆนะคะก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของลาวไปเพราะว่าได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมของฝรั่งเศสเรื่องอาหารนะคะก็ยังมีขนมปังนะปาเก็ตหากินง่ายกว่าไทยเฮาอีกนะคะเมื่อเช้านี้ก็กินปาเก็ตกินขนมปังแข็งๆเป็นอาหารเช้านะย่างอ่านยังบ่แล้วนะคะย่างอ่านเรื่อยๆไปกันต่อค่ะขี่จักรยานบนหมู่บ้านไปเรื่อยๆหมู่บ้านก็จะยกสูงนะคะเพราะว่าก็จะเป็นแอ่งสูงแอ่งต่ำค่ะเห็ดให้น้ำท่วมง่ายแต่เป็นไร่เป็นหน้าธรรมดาเห็ดเป็นหมู่บ้านเป็นดอนที่ติดกับแม่น้ำโขงค่ะของประเทศลาวง่ายอยู่ค่ะเพราะว่าเราภาษาเดียวกัน yesโอ้ต้องไป yes ต้องไปถ่ายรูปให้เพื่อนแล้วที่นี่อยากถ่ายรูปสนุกกันนะคะแล้วก็ไปต่อไปกันต่อค่ะในประเทศลาวนะคะ